สิ่งที่จะแบ่งปันในเช้านี้ให้เราท่องพร้อมกันนะครับ1 2 3เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราให้เช้านี้เป็นคำที่มาจากพระองค์ให้เห็นการเคลื่อนไหวให้พระคำเช้านี้เตรียมเราเพื่อเราจะรับใช้ตามของประทานขอพระเจ้าทำงานในเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ตั้งแต่มาโบสถ์ใหม่ๆพี่เลี้ยงหนุนใจให้ท่องใช้เวลาไม่เกิน5นาทีท่องได้แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผมใช้เวลามากกว่า10ปีกว่าผมจะเชื่อพระคำข้อนี้แบบเข้าใจและหมดใจเมื่อก่อนผมเชื่อแบบไหนผมเป็นคริสเตียนได้10กว่าปีนะครับผมเชื่อแบบว่าเชื่อไว้ก่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรพระคัมภีร์สอนแบบนี้ถูกไหมครับอะไรที่อยู่ในพระคัมภีร์เชื่อไว้ก่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรเวลาผมไปประกาศเป็นพยานเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังเขาจะบอกว่าไม่เห็นแม็กเซนเลยพระเจ้ามีจริงไม่เห็นแม็กเซนเลยว่าไปทำบาปอะไรมาต้องเยอะแยะมากมายไปล่วงประเวณีไปฆ่าคนไปทำสิ่งต่างๆและแม็กสารภาพบาปกับพระเยซูแล้วได้รับการให้อภัยมันเป็นไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็บอกได้ว่าก็พระคัมภีร์บอกแบบนี้จะให้บอกยังไงอีกล่ะแล้วปมนี้อยู่ในใจของผมตลอดเวลาเกิน10ปีนะครับแม้ขณะที่ผมเป็นผู้นำเทศนาทุกครั้งตอนเทศนาเสร็จต้องเรียกคนมาใครอยากรู้จักพระเจ้าก็จะพูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ไม่เคยเชื่อได้อย่างเต็มใจและมั่นใจจนมีวันนึงเนี่ยผมอ่านพระคัมภีร์มัทธาย13ข้อ23บอกว่าส่วนพืชที่หว่านตกในดินดีได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจก็จะเกิดผล100เท่า60เท่า30เท่าบ้างข้อนี้แตะใจผมมากว่าการเกิดผลขึ้นอยู่กับได้ยินและเข้าใจผมกลับมาถามตัวเองว่าผมจะเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ยาวย้อน36แบบไม่เข้าใจต่อไปอีกนานสักเท่าไหนผมจึงตัดสินใจว่าผมจะต้องเข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ได้และต้องเข้าใจแบบหมดเปลือกเพื่อจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระคัมภีร์ข้อนี้กับคนหลายๆคนเช้านี้เองเคลียร์มิชชั่นของผมคือว่าช่วยให้มีน้องมีความเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้มากขึ้นและอยากจะช่วยมีน้องมีความเข้าใจแบบหมดใจเชื่อแบบสุดใจเชื่อแบบวางใจไม่ใช่เชื่อเป็นเพราะว่ามันมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เท่านั้นเอเมนไหมครับหัวข้อในเช้านี้คือสร้างชีวิตผ่านยอห์นบทที่3ข้อ16สร้างชีวิตผ่านยอห์นบทที่3ข้อ16แปลไทยเป็นไทยก็คือว่าเราไม่ควรท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เท่านั้นแต่เราควรจะให้พระคัมภีร์ข้อนี้สร้างชีวิตของเราและมากไปกว่านั้นวันนึงเรามายืนบนเวทีหรือยืนที่ไหนก็ได้บอกว่าเราจะอยู่เพื่อพระคัมภีร์ข้อนี้เมื่อผมอ่านไปเนี่ยมีหลายคำที่ผมอยากจะรู้มันทุกคำเลยว่ามันแปลว่าอะไรมี2สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องฟังคำแรกคือข้อวางใจเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศผมถามตัวเองว่าวางใจมันคืออะไรเพราะผมอยากจะเชื่อแบบเข้าใจผมอยากจะเชื่อแบบสุดใจจริงๆเมื่อไปดูภาษาอังกฤษคำว่าวางใจใช้คำว่า believe ไม่ใช่ trust นะครับเวลาเรา trust เราพูดถึงวางใจใช่ไหมครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า believeใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระเยซูจะได้ชีวิตใหม่จะได้ชีวิตนิรันดร์คำว่าวางใจที่ผมชอบมากที่แปลภาษาไทยว่าวางใจผมก็ถามว่ามันคืออะไรเหรอถ้าผมอยากจะได้รับความรอดอยากจะตายแล้วไปสวรรค์อยากจะได้สิ่งที่ดีมี2คำนะครับที่ผสมรวมกันและได้คำว่าวางใจคือคำว่า believe กับ faith believe แปลว่าเชื่อส่วน faith แปลว่าความเชื่อผมจะอธิบาย2คำนี้พี่น้องเข้าใจเพราะว่า2คำนี้พี่น้องจะต้องใช้ตลอดชีวิตของการเป็นคริสเตียนเชื่อกับความเชื่อถ้าท่านเข้าใจ2คำนี้พระคัมภีร์ทุกข้อเป็นไปได้ในชีวิตของท่านท่านจึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจพระคัมภีร์2ข้อนี้อยากจะแบ่งปันให้ฟังว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีสัญญามากกว่า 8,000 สัญญานะครับยอห์นบทที่3ข้อ16เป็นแค่1ในสัญญานั้นและการจะได้ทุกๆสัญญาท่านต้องเชื่อและก็ต้องมีความเชื่อ2คำนี้จะต้องใช้ตลอดไปคำแรกคำว่าเชื่อหรือ believe หมายความว่าอะไรคำว่าเชื่อหมายความว่าเป็นการยอมรับว่าจริงพี่น้องพูดพร้อมกันครับยอมรับว่าจริงเชื่อหรือไม่ว่าอาจารย์ถนนมีลูก2คนถ้าท่านบอกเชื่อแสดงว่าท่านยอมรับว่าจริงเชื่อหรือไม่ว่าอาจารย์ช้างไม่ได้โสดแล้วถ้าท่านบอกว่าเชื่อแปลว่าครับยอมรับว่าเป็นความจริงพระธรรมยอห์น36บอกว่ามีพระเจ้ารักเราเชื่อพระเยซูยกโทษบาปเราได้เราจะรับความรอดมันมีความจริงหลายประการมากอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าผมไม่ได้เชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ทันทีทั้งหมดผมเชื่อที 10% ก่อน 20% เก็บความเชื่อเก็บสแปร์ไปเรื่อยๆจนวันนึงสามารถผมพูดบอกว่าผมเชื่อ 100% เดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้ฟังว่าการเดินทางมาถึงจุดที่ผมยอมรับพระคัมภีร์ข้อนี้แบบสุดใจและแบบเข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างเชื่อเนี่ยมีองค์ประกอบ2อย่างคือต้องมีความรู้และมีความเข้าใจ
ถ้าท่านมีความรู้ในบางเรื่องและท่านมาถึงจุดที่เข้าใจท่านจะตัดสินใจเชื่อว่าจริงถูกไหมครับมีความรู้และมีความเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อยอห์น36แบบมีความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจแต่ตัดสินใจเชื่อไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์แค่นั้นเองอะไรอยู่ในพระคัมภีร์ผมเชื่อหมดแต่ผมไม่เข้าใจช่างมันแต่วันนึงผมบอกว่าผมต้องเข้าใจให้ได้ความรู้ความเข้าใจจะทำให้ท่านตัดสินใจเชื่อและไม่ว่าเมื่อท่านเชื่อในสิ่งใดก็แล้วแต่มันจะส่งผลต่อความเชื่อหรือส่งผลต่อเฟซของท่านคำที่สองคือว่าความเชื่อความเชื่อเป็นนามใช่ไหมครับเชื่อเป็นกริยาคือท่านตัดสินใจเชื่อเมื่อท่านเชื่อในบางเรื่องท่านจะมีความเชื่อมากขึ้นความเชื่อมีองค์ประกอบเหมือนกันความเชื่อองค์ประกอบของความเชื่อคือมีความมั่นใจและวางใจก็เท่ากับความเชื่อฟังดีนะครับมีความวางใจมีความมั่นใจก็จะทำให้ท่านมีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าความเชื่อที่ท่านมีในพระเจ้าเนี่ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าท่านเชื่อแบบมีความรู้และมีความเข้าใจหรือเปล่าเมื่อก่อนความเชื่อความมั่นใจในความรอดผมมีน้อยมากเพราะผมแค่รู้แต่ผมไม่เข้าใจผมจึงมีความเชื่อที่ไม่ค่อยมีความแข็งแรงเมื่อที่พูดถึงพระเยซูมาเป็นพระเจ้าพระเยซูตายบนไม้กางเขนรับความรอดผ่านการให้อภัยผมมีความเชื่อไหมมีแต่มีน้อยมากอาจจะไม่ถึง30เท่าเหมือนตามที่พระคัมภีร์บอกเพราะอะไรครับผมไม่เข้าใจผมมีแค่ความรู้สุดท้ายพอผมเข้าใจขบวนการเหล่านี้ทั้งหมดว่าผมต้องรู้และเข้าใจเพื่อผมจะได้เชื่อแบบเต็มใจและเมื่อเชื่อผมเชื่อแบบเข้าใจจะทำให้ผมมีความเชื่อแบบมั่นใจเห็นด้วยไหมครับนี่คือการเดินทางที่ผมเข้าใจปัญหาหลายครั้งคือเมื่อเราเชื่อแบบเราไม่เข้าใจหรือหลายครั้งเราไม่มีความรู้เพียงพอที่จะเชื่อมันจึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตวันนี้เราคุยเรื่องเฟซโปรเจกต์ถูกไหมครับหลายคนมีความเชื่อในการถวายก็ต่อเมื่อว่าท่านเชื่อพระคัมภีร์ข้อไหนก่อนถ้าท่านเชื่อแบบท่านเข้าใจท่านจะถวายด้วยความเชื่อได้แต่หลายครั้งคนถวายด้วยการถูกจูงใจโอ้เราก็ให้ไปแล้วกันแต่ท่านขาดความเข้าใจและขาดความมั่นใจผมจริงๆบอกว่าหลายครั้งความเชื่อท่านมีน้อยท่านอ่อนแอในความเชื่อปัญหาของท่านคือท่านไม่มีความรู้เพียงพอในพระคัมภีร์ข้อนั้นและท่านไม่มีความมั่นใจเพียงพอในพระคัมภีร์ข้อนั้นความเชื่อของท่านจึงอ่อนแอต้องกลับไปแก้ที่การเชื่อความเชื่อจะอ่อนแอเข้มแข็งขึ้นอยู่เชื่อและเข้าใจหรือไม่สองคำนี้จึงเป็นคำที่จะใช้ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตในการรับใช้ในชีวิตของท่านพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28บอกพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งทุกสิ่งถ้าท่านเชื่อคือท่านมีเชื่อแบบเข้าใจมีความรู้เพียงพอท่านจะมีความเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยท่านเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ฟิลิปปี 3:14เชิญข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะมีความเชื่อผ่านพระคัมภีร์ข้อนี้มีสัญญาหลายข้อในพระคัมภีร์แต่ท่านต้องเข้าใจนี่เองจึงเป็นเหตุให้คนที่ไม่เรียนพระคัมภีร์จะไม่มีทางมีความเชื่อได้เพราะอะไรครับหนึ่งท่านไม่มีความรู้จะมีความเชื่อได้ยังไงหรือมีความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจจะมีความเชื่อที่หนักแน่นได้ยังไงจึงต้องกลับไปที่เบสิกการให้เวลากับการเรียนพระคำของพระเจ้าเมื่อผมรู้ว่าอะไรคือความเข้าใจผมกลับมาเช็คตัวเองว่าย้อน36ผมรู้แล้วแต่ผมขาดความเข้าใจผมจึงไปแก้ที่ความเข้าใจและพอผมแสวงหาความเข้าใจได้แล้วผมจึงมีความมั่นใจและมั่นคงว่าทางพระเยซูเป็นทางรอดทางเดียวทางอื่นไม่มีและผมไม่ได้อ้างมาจากพระคัมภีร์แต่ผมใช้เวลาในการแสวงหาในการค้นพบจริงๆดังนั้นเองเช้านี้อยากจะหนุนใจให้พี่น้องมีความเชื่อไม่ว่าจะท่านจะเชื่อเรื่องการถวายเชื่อเรื่องการสร้างคริสตจักรเชื่อเรื่องการประกาศเชื่อเรื่องการอดอาหารไม่ว่าจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านรู้จริงๆว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรและขอให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านรู้จริงๆเพื่อความเชื่อท่านจะหนักแน่นมั่นคงนี่คือความวางใจคำแรกที่ช่วยผมจริงๆเพราะผมเชื่อแบบวางใจเข้าใจในยอห์น36ผมใช้หลักการเดียวกันในการเชื่อเรื่องอื่นถูกไหมครับเรื่องการถวายเรื่องการประกาศเรื่องการเสียสละเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช้หลักการเดียวกันเชื่อกับความเชื่อใช้สองสิ่งนี้ตลอดชีวิตของท่านเพียงแต่ว่ากุญแจดอกแรกที่ท่านไขความรอดย้อน36ก็คือความเชื่อกับการเชื่อสองสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นคือประการแรกที่อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องคือความเข้าใจสิ่งที่สองที่อยากจะแบ่งปันคือการเดินทางการพิสูจน์ของผมใช้เวลาเกินกว่า10ปีนะครับที่สู้กับตัวเองบอกว่าต่อไปผมจะเชื่ออะไรผมจะต้องรู้และผมจะต้องเข้าใจให้ไ
ในพระคัมภีร์นี้มีข้อพระคัมภีร์ยากๆหลายตอนย้อน36ผมเคยคิดว่ามันง่ายที่จะเข้าใจนะครับแต่ผมกลับมาดูอีกทีผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เข้าใจมันจริงๆสุดท้ายผมพยายามจะถามตัวเองว่าในย้อน36มีความจริงอะไรบ้างที่ผมต้องเชื่อและเข้าใจมี3ความจริงนะครับที่ผมพิสูจน์ทั้ง3อันนี้และพยายามจะเรียนรู้จนกว่าจะเข้าใจและเชื่อผมจะเล่าให้ฟังว่าการเดินทางของผมเป็นยังไงสิ่งแรกที่ผมพิสูจน์คือผมพิสูจน์เรื่องพระเจ้าผมพิสูจน์เรื่องพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นความรักย้อน36ว่าเพราะว่าพระเจ้าถูกไหมมีคำว่าพระเจ้าเมื่อก่อนนี้สมัยเรียนมัธยมเนี่ยเป็นคริสเตียนคนเดียวในโรงเรียนและเวลาเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราอายมากเลยเราไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะทุกคนเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเหมือนเราและใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าตัวเองเชื่อพระเจ้าเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนแปลกประหลาดในสังคมมากจนวันนึงเนี่ยผมมารู้ว่าคนในโลกเนี่ย 70-85% เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าและคนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงๆและพระเจ้าองค์นี้สร้างโลกเพราะผมเกิดความเข้าใจตรงนี้ผมรู้สึกว่าทำไมตอนนั้นผมอายทำไมตอนที่ผมเรียนมัธยมแล้วผมเป็นคริสเตียนแล้วผมบอกว่าผมเชื่อพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนผมอายมากไม่กล้าจะเปิดเผยตัวเองว่าฉันเชื่อพระเจ้าแต่วันนี้ผมไม่อายแล้วเพราะผมรู้แล้วว่าผมเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงและพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมพระเจ้าให้ความหวังกับผมชีวิตผมไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่ผมมาเชื่อพระเจ้าวันนี้ไม่อายถ้าวันนี้ท่านยังอายในการเป็นคริสเตียนยังอายที่เล่าให้คนอื่นฟังว่าท่านเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูถ้าท่านยังมีความอายอยู่ท่านยังไม่เข้าใจท่านรู้แต่ท่านยังไม่เข้าใจถ้าท่านเข้าใจท่านจะไม่อายเปาโลบอกเขาไม่เคยละอายในเรื่องข่าวประเสริฐไม่เคยละอายในการประกาศว่าเรารับความรอดผ่านไม้กางเขนของพระเยซูเขาไม่เคยละอายเขาไม่เคยขาดกลัวเขากล้าเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจพี่น้องหลายคนไม่กล้าประกาศเรื่องราวพระเจ้าแม้ท่านรู้จริงๆแต่ท่านไม่กล้าประกาศเพราะท่านไม่เข้าใจถ้าท่านเข้าใจท่านจะเล่าเรื่องพระเจ้าด้วยความมั่นใจด้วยความเต็มใจด้วยความสนุกสนานเพราะว่าท่านรู้ว่าพระเจ้าที่ท่านเชื่อเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระเจ้าองค์นี้ช่วยท่านได้ทุกสิ่งทั้งในโลกนี้และชีวิตหลังความตายหลังจากผมมาโบสถ์ได้ประมาณสัก 2-3 เดือนผมบอกตัวเองว่าผมเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อ16เนี่ยมีประมาณไม่เกิน100คำผมเชื่อว่าพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้ามีจริงประมาณสัก 10% ในยอห์นบทที่3ทั้ง36ผมเชื่อ 10% แรกแล้วผมก็กลับไปพิจารณาตัวเองว่าผมมีประสบการณ์อะไรกับพระเจ้าบ้างผมมาโบสถ์ชุดแรกๆเนี่ยผมสัมผัสความรักพระเจ้าระหว่างการนมัสการผมสัมผัสความรักของพี่น้องมีประสบการณ์หลายอย่างที่ผมสามารถสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าได้เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นลึกๆในใจผมบอกตัวเองว่าผมเจอพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าธรรมดานะแต่พระเจ้าที่เป็นความรักและพระเจ้าที่เป็นความรักมันตรงกับพระคัมภีร์วันนั้นผมมาถึงบางอ้อบอกว่าเฮ้ยผมพบพระเจ้าของอับราฮัมนะผมพบพระเจ้าของเปโตรของยอห์นของเปาโลนะเพราะอะไรเพราะผมสัมผัสความรักของพระองค์ยอห์น36สิ่งแรกที่ผมเชื่อแบบสุดใจคือพระเจ้าเป็นความรักท่านเชื่อแบบนั้นไหมผมเชื่อแบบเต็มสุดใจเลยผมไม่เคยสงสัยต่อไปเมื่อก่อนจะสงสัยว่าโลกนี้มีพระเจ้าหรือเปล่าหลังจากพิสูจน์พระเจ้ามีจริงผมพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นความรักหรือเปล่าถ้าพระเจ้าเป็นความรักจริงๆท่านพบกับพระเจ้าในพระคัมภีร์แล้วเมื่อสัมผัสความรักของพระเจ้าชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในชีวิตคริสเตียนเนี่ยมีประสบการณ์อยู่2สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมหลังจากมาเป็นคริสเตียนนะครับสิ่งแรกผมเรียกว่าประสบการณ์แห่งความเชื่อคือเมื่ออธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบมีอัศจรรย์มีเขาเรียกว่ามีสิ่งแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเราเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นผมเรียกว่าประสบการณ์แห่งความเชื่อแต่ผมมีประสบการณ์อีกประสบการณ์นึงเรียกว่าประสบการณ์แห่งความรักครั้งใดที่รู้สึกว่าเราอ่อนกำลังเราไม่มีค่าในชีวิตเราล้มเหลวครั้งนั้นก็ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าทุกครั้งในวันเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราเจอความมืดแปดด้านไม่รู้จะหันไปทางไหนในเวลานั้นเองที่ดูเหมือนไม่มีใครต้องการเราผมก็ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าทำให้ผมเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้าเป็นความรักท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความรักในการเป็นคริสเตียนของท่านนะครับถ้าท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์สัมผัสความรักของพระเจ้าท่านจะต้องมีถ้าท่านไม่มีท่านยังไม่ได้เจอพระเจ้าของพระคัมภีร์แต่ท่านมีแล้วท่านได้พบกับพระเจ้าในพระคัมภีร์แล้วมีใครในห้องประชุมนี้ครับท่านสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าพระเจ้าเป็นความรักและผมหรือฉันมีประสบการณ์สำคัญนะครับมันสำคัญสำหรับผมนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลก
ถูกไหมครับสำคัญมากนี่คือสิ่งแรกที่ผมพิสูจน์และผมมั่นใจ 100% ว่าพระเจ้าเป็นความรักหลังจากนั้นเองผมไม่ได้เชื่อพระเยซูนะครับไม่ได้เชื่อแบบเข้าใจคือการเชื่อพระเจ้ามีจริงเนี่ยง่ายกว่าเชื่อพระเยซูถูกไหมครับเพราะการจะเชื่อพระเยซูต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามาตายบนไม้กางเขนตายแล้ว3วันฟื้นแล้วก็ไถ่บาปเราได้มันยากที่จะเชื่อหลายคนเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยเชื่อง่ายแต่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรองค์เดียวมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเรานี่เชื่อยากถูกไหมครับสุดท้ายผมก็ถามตัวเองว่าผมจะต้องเชื่อให้ได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆและผมต้องการจะเชื่อแบบเข้าใจด้วยผมก็เริ่มเดินทางการพิสูจน์ของผมมี3สิ่งที่ผมพิสูจน์เกี่ยวกับพระเยซูสิ่งแรกผมพิสูจน์ว่าพระนามของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเมื่อครั้งใดก็แล้วแต่ที่ผมอธิษฐานในพระนามพระเยซูผมมีประสบการณ์พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมพิสูจน์พระนามพระเยซูผ่านการอธิษฐานหลายสิ่งหลายอย่างเกินธรรมชาติเกิดขึ้นจำได้ว่าผมกับภรรยาเราย้ายไปอยู่อเมริกาเมื่อสัก18ปีที่แล้วก็ไปแบบไม่มีอะไรเลยนะครับรถก็ไม่มีเพราะเราไม่มีเงินจะซื้อรถวันหนึ่งเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าเราต้องมีรถนะถ้าเราไม่มีรถเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้ขึ้นรถเมล์ทีก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกว่าจะไปเยี่ยมสมาชิกก็อธิษฐานกันผมไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์มีคนญี่ปุ่นคนนึงบอกว่าเฮ้ย JR เรามีรถ2คันนะเราให้นายคันนึงหลังจากนั้นผมยังขับไม่เป็นนะครับเพราะว่าขับที่อเมริกาผมตอนนั้นผมยังขับไม่เป็นผมก็บอกว่าเฮ้ยช่วยขับมาบ้านเราหน่อยได้ไหมคือฉันขับไม่เป็นฉันไม่กล้าขับเขาให้โตโยต้าเซลิก้า2ประตูรถสปอร์ตคือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราก็กับภรรยาโอ้พระเจ้าดีจริงๆหลังจากนั้นเรามีลูกสาวมีเจด้ารถ2ประตูเนี่ยเอาเด็กเข้าคาร์ซีทเนี่ยไม่ลำบากเราต้องการ4ประตูเราก็อธิษฐานดิบอกว่าเราต้องการรถ4ประตูแต่เราไม่มีเงินเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็อธิษฐานกับพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งฝรั่งภรรยาเป็นคนไทยเขาบอกว่าเขากำลังจะซื้อรถใหม่แล้วเขาให้ฐานเขามีรถ4ประตูแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้เราพระเจ้าพูดกับเขาให้รถคันนั้นกับเราสุดท้ายรถโตโยต้าซิลิก้าเนี่ยก็โดนชนแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะก็ได้เงินมาเขาจ่ายให้เราแล้วก็มีรถ4ประตูมาหลังจากนั้นก็มีประสบการณ์อีกคือเรามีลูกคนที่4คนที่2ไม่มี2มีคนที่2คนที่2รู้สึกว่าเราต้องการจะมีรถตู้อย่างน้อยนั่งได้7คนเพราะว่าเราต้องรับสมาชิกก็ขอพระเจ้าอีกผมมีประสบการณ์นะครับพระเจ้าอวยพรให้รถฟรี4คัน4คันพอเราอธิษฐานแล้วผมรู้สึกว่าพระนามพระเยซูไม่ธรรมดาแล้วนะผมเปิดใจว่าพระเจ้าน่าจะมีจริงแต่จริงก่อนเรื่องราวที่เราจะได้รถ4คันเนี่ยจำได้สมัยก่อนผมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยโบสถ์จะสร้างคริสตจักรแล้วผมก็มีรถอยู่คันนึงผมก็ตัดสินใจขายรถแล้วก็ไปนั่งรถเมล์ลองนึกดูนะครับเคยขับรถแล้วไปนั่งรถเมล์เนี่ยวันแรกน้ำตาคลอเลยนะครับโอ้ผมทำไมมันลำบากแบบนี้ทำไมมันร้อนแบบนี้ก็ให้พระเจ้าไปคิดอย่างเดียวว่าถ้ารถคันนี้เปลี่ยนไปเป็นเงินแล้วไปซื้อเก้าอี้แล้วมีคนมานั่งแล้วคนนั้นรับความรอดรู้จักพระเจ้าเรารับบำเหน็จคิดแค่นั้นเองคือไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งมากแล้วพระเจ้าก็สัตย์ซื่อนะครับเรากำลังอยู่ในเฟซโปรเจกต์ถูกไหมครับผมว่าถ้าท่านกล้าที่จะเชื่อพระเจ้ากล้าที่จะให้พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ท่านชีวิตคริสเตียนเนี่ยเรื่องหลักๆไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะครับหลายครั้งบอกต้องมีความเชื่อพระเจ้าจะอวยพรต้องมีความเชื่อพระเจ้าจะช่วยนู่นช่วยนี่ผมว่าเรื่องหลักๆถ้าท่านเข้าใจพระคัมภีร์ถ้าท่านชนะใจพระเจ้าอ่ะท่านจะเอาอะไรก็ได้อย่าคิดว่าเชื่อชนะใจพระเจ้าสิครับรักพระเจ้ามากขึ้นสิครับถ้าท่านชนะใจพระเจ้ายอมพระเจ้ายอมอยากได้อะไรจะให้ช่วยใช่ไหมจะให้รักษาพระเจ้าทำได้หมดหลายครั้งคริสเตียนขาดความเข้าใจพระคัมภีร์คิดว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบเชื่อว่าพระเจ้าจะได้แล้วจะได้ชนะใจพระเจ้าสิครับเดินกับพระเจ้าสิครับผมพิสูจน์เรื่องพระเยซูเมื่อไอ้ฐานและพระเจ้าตอบผมรู้สึกว่าพระนามพระเยซูคงไม่ใช่คนธรรมดาแล้วหลังจากนั้นเองผมพิสูจน์ต่อว่าพระนามพระองค์มีฤทธิ์อำนาจผมจำได้ว่าประสบการณ์ผมเนี่ยไปไอ้ฐานเผื่อคนหลายคนอย่างน้อยมี3ครั้งนะครับมีคนถูกผีเข้าและไอ้ฐานภายในพระนามพระเยซูแล้วผีก็ออกไปอย่างน้อยมี1ครั้งไอ้ฐานเผื่อคนที่เป็นโรคเอดส์นะครับเขาบอกเขาหายไอ้ฐานเผื่อคนที่หูหนวกไม่ได้ยินเขาหายผมก็กลับมาคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้มันสอนอะไรผมบางอย่างมันสอนว่าพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาพระองค์มีฤทธิ์อำนาจใครก็แล้วแต่เชื่อวางใจในพระองค์ใช้พระนามพระองค์เขาจะมีประสบการณ์แห่งการอัศจรรย์ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ผมทั้งหมดจนผมตัดสินใจพิสูจน์อันที่3คือพิสูจน์พระเยซูในอดีตผมพิสูจน์ประวัติศาสตร์ของพระเยซูผมอยากจะรู้ว่าหนังสืออื่นที่ไม่ใช่พระคัมภีร์เนี่ย
ขาเขียนอย่างไรกับพระเยซูบ้างเมื่อก่อนผมไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับอ่าน6บรรทัดต่อปีแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนปริญญาเอกเรียนปริญญาเอกเนี่ยวิชาหนึ่งอ่านหนังสือ 4,000 หน้า 4,000 หน้านะครับเปลี่ยนนิสัยผมจนกลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยากจะรู้จริงๆว่าพระเยซูเป็นอย่างไรเป็นพระเจ้าจริงๆไหมทำไมคนถึงเชื่อในพระองค์มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอร์จแม็กดาวมีชื่อในการเขียนหนังสืออย่างมากเขาบอกว่าพระเยซูเป็นไปได้3อย่างสิ่งแรกถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นคนบ้าไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นคนบ้าสิ่งที่2ตัวเองไม่ใช่พระเจ้าแต่เที่ยวไปโกหกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแสดงว่าเป็นคนโกหกไม่คนบ้าคนโกหกจอร์จแม็กดาบอกซีนาริโอที่3คือพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์บอกคนอื่นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆผมมาถึงจุดที่ณวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้โกหกพระองค์ไม่ได้เป็นคนบ้าคำสอนของพระองค์นั้นดีและลึกซึ้งผมจึงมาถึงจุดที่บอกตัวเองว่าผมเชื่อแล้วว่าพระเจ้าเป็นความรักผมเชื่อแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าการตายบนไม้กางเขนของพระองค์ไถ่บาปผมได้ผมเชื่อไป 50% แล้วของพระพีข้อนี้ถูกไหมครับแต่ผมใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับสิ่งที่3ที่ผมพิสูจน์และผมใช้เวลาพิสูจน์นานมากพิสูจน์เรื่องการให้อภัยเวลาผมเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังแล้วก็บอกว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ make sense ทำบาปมายังไงก็ได้พระเจ้าก็ยกโทษแค่สารภาพบาปหรือผมติดเรื่องนี้อยู่นานมากผมไม่รู้ว่าทำยังไงผมใช้เวลาค้นหานะครับเหตุผลเพื่อจะช่วยให้ตัวเองเชื่อแบบเข้าใจผมใช้เวลาเกิน10ปีสิ่งที่ผมค้นพบคือการยกโทษเป็นเรื่องของกฎหมายการยกโทษเป็นเรื่องของกฎหมายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการยกโทษเนี่ยเป็นเรื่องของสากลและมีกฎหมายมารองรับสุดท้ายผมเลิกสงสัยเรื่องการรอดโดยพระคุณหรือการยกโทษเพราะว่าผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงและมีกฎหมายมารองรับในแต่ละปีเนี่ยในประเทศที่ยังมีเขาเรียกระบอบกษัตริย์การยกโทษเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะผู้มีอำนาจสูงสุดมีอำนาจที่จะประทานความเมตตาประเทศไทยแต่ละปีมีคนรับการยกโทษอภัยโทษออกจากคุกประมาณ 2-3 แสนคนประธานาธิบดีอเมริกามีอำนาจในการยกโทษตามกฎหมายกัฟเวอร์เนอร์ของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกามีพระราชอำนาจในการยกโทษตามกฎหมายควีนอลิซาเบธที่อยู่ประเทศอังกฤษก็มีพระราชอำนาจในการยกโทษด้วยเช่นเดียวกันเขาเรียกว่า Royal Prerogative of Mercy หรือเรียกว่าเอกสิทธิ์แห่งความเมตตาหรือพระราชอำนาจแห่งความเมตตาเพราะผมเข้าใจตอนนี้ว่าเรื่องการยกโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องมีกฎหมายรองรับลองคิดดูนะครับพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดกำหนดกฎหมายทั้งหมดพระเจ้ายกโทษให้เราได้ไหมครับผมมาถึงจุดบางอ้อว่าอ้าวเรื่องการยกโทษของพระเยซูมันมีกฎหมายมารองรับในโลกนี้ถ้าสิ่งการยกโทษเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ทำไมพระเจ้าผู้ครอบคุมสวรรค์ทั้งหมดสวรรค์และแผ่นดินโลกทำไมพระองค์จะยกโทษให้กับเราไม่ได้ผมจึงมาถึงจุดที่ผมยอมรับว่าการยกโทษมัน make sense นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระอีกต่อไปนะคนที่มีอำนาจสูงสุดมีสิทธิ์ในการประทานความเมตตาได้พระราชอำนาจแห่งความเมตตาพอผมเข้าใจเรื่องนี้ทำให้ผมไม่สงสัยอีกเลยว่าเรื่องการยกโทษเป็นเรื่องไร้สาระการยกโทษไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับเป็นเรื่องที่มีกฎหมายมารองรับเป็นเรื่องที่มีหลักการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกโรมันมีการประชุมสภาคนเหล่านั้นสามารถสรุปลงความคิดเห็นว่าจะยกโทษแก่ใครได้หรือไม่ได้อำนาจนี้ยังมีอยู่และอำนาจนี้มีอยู่ในพระเจ้าที่เป็นความรักด้วยช่วงที่ผ่านมาผมมีเวลากลับไปคิดถึงสมัยที่เป็นนักเรียนในความเป็นเด็กมัธยมเวลาเราเจอโชคร้ายๆเจอสิ่งที่ไม่ดีเพื่อนๆก็จะบอกว่างั้นเราไปปล่อยนกปล่อยปลากันไหมเราไปปล่อยเต่าไหมเคยไหมครับเผื่อชีวิตจะได้มีอะไรดีขึ้นผมก็นึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นผมก็กลับไปศึกษาจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นมันช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมันช่วยเราสบายใจได้ไหมผมอยากจะเล่าให้ฟัง
ที่ผมไปศึกษามานะครับทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งคือปล่อยนกปล่อยปลา100ครั้งนะครับไม่เท่ากับทำบุญกับมนุษย์ที่ไม่มีศีลเพียงครั้งเดียวมนุษย์ไม่มีศีลคือยังไม่เขาเรียกว่าโกหกล่วงประเวณีฆ่าคนคือไม่รักษาศีล5ไปทำดีกับคนที่ไม่มีศีล5เนี่ย1ครั้งนะครับดีกว่าไปปล่อยนกปล่อยปลา100ครั้งจากนั้นเขาก็บอกต่อบอกว่าทำบุญกับคนที่ไม่มีศีล100ครั้งไม่เท่ากับทำบุญกับมนุษย์ที่มีศีลเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอันดับที่15โอเคปล่อยนกปล่อยปลา1ใช่มั้ยครับทำบุญคนที่ไม่มีศีลใช่มั้ยครับทำบุญมีศีลใช่มั้ยครับแล้วก็ไล่ไปอันดับที่15อันดับที่15บอกแบบนี้บอกว่าการให้ธรรมทาน100ครั้งได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยเพียงครั้งเดียวสุดท้ายมันกลับมาที่การให้อภัยผมช็อกเลยนะครับว่าแก่นแท้ของความเชื่อดั้งเดิมของเราก็คือเรื่องการให้อภัยและผมไปดูหลักการพระคัมภีร์ถ้ามนุษย์อย่างเราที่ไม่มีความเพอร์เฟกต์ยังคาดหวังเรื่องการให้อภัยเป็นเรื่องหลักสุดของชีวิตถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าเป็นผู้ประทานกฎหมายเป็นลอว์กิเวอร์ด้วยทำไมพระเจ้าจะให้อภัยเราไม่ได้ผมมาถึงจุดนี้ผมบอกผมไม่สงสัยอีกแล้วเรื่องการให้อภัยเพราะเรื่องการให้อภัยเป็นคำสอนหลักของหลายๆความเชื่อถ้าคริสเตียนจะสอนเรื่องว่าเรื่องการให้อภัยเป็นเรื่องหลักและพระเจ้าให้อภัยเราได้อย่าสงสัยเลยครับพอผมเข้าใจทั้งหมดนี้เรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูเรื่องการให้อภัยผมบอกว่าต่อไปนี้ผมประกาศข่าวประเสริฐด้วยความมั่นใจแล้วผมไม่เคยละอายต่อไปมีใครจะบอกว่าเรื่องให้อภัยไม่จริงผมบอกได้ว่ามี prerogative of mercy พระราชาอำนาจแห่งความเมตตามีใครบอกการให้อภัยเรื่องสาระผมบอกว่าทุกความเชื่อสอนเรื่องหลักที่จะได้บุญมากที่สุดคือเรื่องการให้อภัยเช่นเดียวกันถ้าคริสเตียนจะพูดว่าการให้อภัยเป็นเรื่องหลักของความเชื่อคริสเตียนทำไมเราจะพูดไม่ได้และมันเป็นเรื่องจริงด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับหลังจากผมเข้าใจว่าวางใจคืออะไรคือเชื่อและก็มีความเชื่อผมเข้าใจว่าพระเยซูพระเจ้าเป็นความรักพระเยซูเป็นพระเจ้าประทานความรอดกับเราได้ผมเข้าใจแล้วว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มีทั้งหลักการและมีทั้งกฎหมายหลังจากนั้นผมบอกตัวเองว่าผมจะอยู่เพื่อพระผีข้อนี้ผมบอกตัวเองว่าใครที่ไม่เข้าใจยอห์น36ใครที่ไม่เชื่อเรื่องการยกโทษเรื่องพระคุณพระเจ้ามาคุยกับผมได้ผมอยากจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเชื่อคืออะไรครับยอมรับว่าจริงหลังจากนั้นผมบอกว่าผมเชื่อพระมีข้อนี้ 100% ผมยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงผมยอมรับว่าพระเจ้าเป็นความรักผมยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผมยอมรับว่าการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูไถ่บาปเราได้ผมบอกผมเชื่อว่าจริงตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ไม่เคยสงสัยอีกเลยโรเลนสตูเวิร์ดบ้านเขาอยู่สโปเคนเขาเกิดในครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่ติดเหล้าพ่อตายเมื่ออายุ10ขวบแม่ตายหลังจากนั้นในกองไฟตอนเขาอายุ23พี่สาวฆ่าตัวตายคือผู้ชายคนนี้เขาชอบดูกีฬามากวันหนึ่งเขาไปดูซุปเปอร์โบว์ในปี1880หลังจากเขาดูเกมจบเนี่ยเขากลับมาที่ห้องนอนและเปิดทีวีดูไปเจอนักเทศน์คนหนึ่งประกาศเรื่องราวของพระเจ้าคืนนั้นเขากลับใจเชื่อเนื่องจากคนนี้เนี่ยเวลาไปดูฟุตบอลเนี่ยเขาจะใส่วิกสีลุงเห็นไหมครับที่หัวเขามีคนขนานนามเขาว่าเรนโบว์แมนหรือผู้ชายสายรุ้งหลังจากเขารับความรอดคืนนั้นก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนจะรู้จักพระเยซูผ่านเรนโบว์แมนผู้ชายคนนี้เดินทางนะครับปีหนึ่งประมาณ100,000 กิโลจะดูกีฬาอาทิตย์ละ2ครั้งไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลเขาจะไปนั่งอยู่ในที่ที่เขารู้ว่ากล้องจะต้องส่องผ่านเช่นแถวๆสกอร์บางที่เขาจะทำอย่างนี้ตลอดชีวิตของเขาและเขาจะใส่เชื่อยอห์นบทที่3ข้อ16และเขาได้ออกทีวีและเมื่อคนเห็นเรนโบว์แมนก็จะเห็นยอห์นบทที่3ข้อ16คนมากมายได้รู้จักพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตของเขาเขาชอบกีฬาเขาใช้สิ่งที่เขาชอบเพื่อให้คนได้รู้ว่าพระเยซูเป็นความรักและความรอดความหวังชีวิตใหม่จะได้เมื่อได้รู้จักกับพระเยซูทิมทีโบเป็นนักฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงทุกครั้งเวลาเขาแข่งเนี่ยเขาจะเขียนฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพเจ้าประชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า
เขาแข่งชนะมาตลอดนะครับใช้พระคัมภีร์ข้อนี้เขียนที่แก้มแข่งที่ไรก็ชนะชนะจนมาถึงเรียกว่าลองไฟนอลพระเจ้าบอกให้เขาเปลี่ยนพระคัมภีร์จากฟิลิปปี 4:13 เป็นยอห์นบทที่3ข้อ16ผู้จัดการเขาบอกว่าคุณชนะมาทุกครั้งเพราะโรมไอ้เพราะว่าฟิลิปปี 4:13 นะทำไมคุณจะเปลี่ยนเป็นยอห์น3:16เขาเปลี่ยนวันนั้นเขาแพ้นะครับแพ้แต่เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีคน Google นะครับอยากจะรู้ว่ายอห์นบทที่3ข้อ16คืออะไรมี94ล้านคน Google หาคำว่ายอห์นบทที่3ข้อ16มีเรือนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในทะเลมีคนประมาณ100กว่าคนอยู่บนเรือปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเรือล่มคนมากมายกระจัดกระจายอยู่ในทะเลรอความช่วยเหลือมีเรือหาปลาลำหนึ่งวันนั้นจับปลาไม่ได้เลยเงินก็ไม่มีสักบาทแต่เห็นคนตกน้ำอยู่ทำใจไม่ได้ที่จะไปหาปลาต่อจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยทีละคน2คน3คน5คนเอากลับมาที่ฝั่งพอคนเหล่านี้กลับมาที่ฝั่งก็กลับไปอีกเพื่อไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำอยู่ชาวประมงคนนี้เมื่อกลับมาที่ฝั่งก็จะบอกว่าเฮ้ยพวกเธอแข็งแรงดีแล้วนะมีเรือว่างอยู่ช่วยกลับไปช่วยคนอื่นด้วยเราจะได้เห็นคนรับการช่วยเหลือมากขึ้นคนจะได้ตายน้อยลงบางคนบอกว่าผมไปไม่ได้หรอกผมต้องรีบกลับไปหาครอบครัวลูกๆคงรออยู่บางคนบอกว่าผมคงไปช่วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำงานแล้วผมสายแล้วบางคนบอกว่าไปไม่ไหวยังเหนื่อยอยู่ขอกลับบ้านแล้วกันรู้สึกปวดหัวบางคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมมีธุระที่ต้องรีบกลับไปทำชีวิตคริสเตียนหลายคนเป็นแบบนี้ตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีคนไปช่วยท่านพาท่านมาโบสถ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพระเจ้าทำงานผ่านหลายอย่างวันหนึ่งคริสตจักรบอกว่าช่วยเรื่องนี้ได้ไหมออกไปประกาศได้ไหมหรือเรากำลังสร้างคริสตจักรใช่ไหมครับเราบอกเราไปไม่ได้เราต้องกลับไปทำงานที่บริษัทเราต้องจ่ายต้องผ่อนบ้านอยู่เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่เราตอบสนองพระเจ้าไม่ได้ถ้าท่านเป็นแบบนั้นท่านรู้แต่ท่านยังไม่เข้าใจยอห์นบทที่3ข้อ16ท่านยังไม่ได้เข้าใจความรักของพระเจ้าท่านยังไม่ได้เข้าใจว่ากว่าท่านจะมารอดเนี่ยคนไปประกาศท่านกี่ครั้งคนไหนฐานเผื่อท่านกี่ครั้งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่นี่ว่าให้เราเชื่อแบบเข้าใจสิครับและให้เราอยู่เพื่อยอห์นบทที่3ข้อ16สิครับให้ท่านทำทุกอย่างเพื่อคนจะได้รับความรอดสิครับให้ถึงเวลาที่เราไม่ต้องแก้ตัวแล้วแต่เราแก้ใจของเราแล้วเราบอกว่าเราและครอบครัวเราจะอยู่เพื่อพระคัมภีร์ข้อนี้เราและคริสตจักรของเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาโบสถ์ครั้งแรกหรืออาจจะดูออนไลน์ท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าคริสเตียนเขาเชื่ออะไรผมอยากจะบอกว่าเรื่องการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเป็นเรื่องสากลนะครับเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เชื่อและไม่ได้เป็นเรื่องงมงายมีเหตุผลมีหลักการมีประวัติศาสตร์มีหลายสิ่งหลายอย่างแบ็กอัพได้ว่าเรื่องที่คริสเตียนเชื่อไม่ใช่เรื่องงมงายเมื่อก่อนผมคิดว่าฝรั่งงมงายนะครับที่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่วันนี้ผมบอกว่าเขาไม่ได้งมงายครับเขาไปสู่แล้วพระเจ้ามีจริงที่โบสถ์ผมเนี่ยมีฝรั่งมาหลายคนและหลายคนมาโบสถ์ก็มาเพราะว่ามีคนชวนมามีคนนึงผมคุยเขาบอกว่ารู้ไหมพระเจ้ามีจริงเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อผมบอกเขาแบบนี้นะครับในโลกนี้ 7,000 ล้านคน70-85% เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าคิดว่าเขางมงายไหมตัวเลขมันเยอะมากนะเป็นไปได้ไหมว่าคนเหล่านั้นพิสูจน์แล้วเขาพบพระเจ้าเขาจึงเชื่อพระเจ้าแต่คุณยังไม่พิสูจน์คุณเลยไม่รู้จักพระองค์ไงสุดท้ายผู้ชายคนนี้มาโบสถ์หลายที่ติดกันแล้วก็เปิดใจเชื่อพระเจ้าเขาเปิดใจเชื่อพระเจ้าอยากจะบอกว่าเรื่องการเชื่อพระเจ้าเป็นเรื่องสากลเรื่องการเชื่อพระเจ้าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปผมไม่เคยผิดหวังเลยที่ได้มาเป็นคริสเตียนไม่เคยผิดหวังเลยที่ชีวิตนี้อยู่เพื่อพระเจ้าไม่เคยอายต่อไปที่จะเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้คนอื่นฟังใครจะว่างมงายเราบอกว่าไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมเชื่อคืออะไรพระเจ้ารักผม
พระเยซูเป็นพระเจ้ามาตายบนไม้กางเขนเพื่อผมและเรื่องความรอดเป็นเรื่องสากลเรื่องการยกโทษเป็นเรื่องที่กฎหมายมารองรับได้ผมไม่อายในข่าวประเสริฐอีกต่อไปเช้านี้ท่านยังอายในการประกาศข่าวประเสริฐอยู่หรือไม่ถ้าเช้านี้ท่านมั่นใจในยอห์นบทที่36มากขึ้นและท่านตั้งใจอยากจะอยู่เพื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันถ้าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าพูดกับท่านที่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนแล้วนะครับยกมือบอกพระเจ้าบอกผมขอกลับใจใหม่ที่ผ่านมาควรจะเชื่อแบบเต็มใจตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เต็มใจจริงๆที่ผ่านมาควรจะอยู่เพื่อพระเจ้านานแล้วแต่หลายครั้งเราไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆเช้านี้ขอเริ่มต้นใหม่เช้านี้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะมีเงื่อนไขกับพระเจ้าน้อยลงจะไม่บอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานกลับไปดูแลครอบครัวจนไม่มีเวลาไปช่วยคนที่จมน้ำท่านนั้นคือท่านยกสองมือบอกพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์จะอยู่แบบมีเป้าหมายความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าจะไม่สูญเปล่าไปจากชีวิตของข้าพระเจ้าอีกต่อไปพระองค์จะมีเงื่อนไขกับพระเจ้าน้อยลงแต่จะให้พระเจ้ามากขึ้นพระองค์จะเป็นที่หนึ่งเป็นศูนย์กลางในจิตใจของข้าพระเจ้ามากขึ้นข้าพระเจ้าจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะว่ามีตำแหน่งหรือรับใช้พระเจ้าเพราะว่าเหตุผลใดๆแต่ว่าวันนี้เราจะรับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าพระองค์เป็นเอกเป็นหนึ่งในใจของเราพระองค์รักเราก่อนฮาเลลูยาจะอยู่เพื่อพระคำตอนนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ